ส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับหลังจากที่นายปฏิพัฒนสันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ต้องพ้นจากตําแหน่งเหตุจากพักเก้าไกลถูกยุบพักซึ่งในวันนี้ครับจะมีการประชุมพักร่วมรัฐบาลเพื่อพูดคุยหาคนมาดํารงตําแหน่งแทนคาดว่าผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งแทนคือนายพระดอนปิศนานันทกุลจากพักภูมิใจไทยครับ โดยในวันนี้ครับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เชิญประชุมพักร่วมรัฐบาลโดยได้เชิญหัวหน้าพักและก็เลขาธิการพักเข้าร่วมประชุมพักร่วมรัฐบาลที่ตึกบัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลในช่วงเวลา17นาฬิกา โดยที่เลือกหารือกันในวันนี้เนื่องจากท่านภูมิธรรมเนี่ยท่านติดภารกิจต้องเดินทางไปต่างประเทศในวันพรุ่งนี้ซึ่งคาดว่าพักร่วมรัฐบาลน,นั้นจะหยิบยกประเด็นการเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งที่ว่างลงแทนนายปฏิพัฒนสันติพาดาที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีและที่พักร่วมรัฐบาลต้องหารือกันในวันพรุ่งนี้ก็คือ เพราะว่าวันที่14นี้นะครับจะมีการเลือกรองประธานสภาคนที่1ตามที่นายวิสุทธ์ชัยนรุนส,สอสอบัญชีรายชื่อในฐานะประธานวิปรัฐบาลท่านได้ระบุว่าต้องให้ผู้นําของพรรคร่วมรัฐบาลหารือกันก่อนสําหรับนะตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นตามกติกาตามที่ท่านรองอนุทินบอกนะท่านไม่อยากให้ใช้คําว่าโคตา้าไม่อยากให้ใช้คําว่าจับจอง แต่ตามกติกาจะเป็นของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคำท่านรองนุทินนะเพราะนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2เนี่ยเป็นพรรคเพื่อไทยแล้วใช่ไหมครับซึ่งบุคคลที่คาดว่าพรรคภูมิใจไทยจะเสนอ ไม่ใช่ใครอื่นครับเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นนายพระดอนปิศนานันตกุลสอสอ,อ่างทองคนนี้เป็นลูกชายของท่านสมศักดิ์ปิศนานันตกุลอดีตรองประธานสภาในยุคปี2544นู่นนะตอนนั้นท่านเป็นคนดีสีสภานะตัดสินได้ดีมากๆสื่อมวลชนชื่นชมและคราวนี้ลูกชายท่านก็ติดโผลเข้ามามีความเหมาะสมหลายด้านก็รอดูนะครับว่าการลงมติการเลือกต่างๆนี้จะเป็นไปตามโผนี้หรือเปล่าครับ